พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดเชียงรายโดยปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าผู้ที่ติดในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายอีก9คนที่เหลือจะออกจากถ้ำได้เมื่อใดและไม่อยากให้สื่อมวลชนนะคะถามคำถามลักษณะนี้ยืนยันจะพยายามดำเนินการให้เร็วที่สุดและให้ทุกคนปลอดภัยส่วนการทำงานของทั้ง2เหตุการณ์ได้กำชับเสมอถึงการทำงานที่เป็นระบบอย่างดีที่สุดโดยรัฐมนตรีนะคะก็ที่รับผิดชอบผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลสถานการณ์รวมทั้งคณะทำงานทั้งในและต่างประเทศจะตัดสินใจร่วมกันค่ะก็ทำให้มันเร็วที่สุดโดยปลอดภัยนะถ้าคุณถามแบบนี้ก็ไม่มีใครตอบได้หรอกก็ทำให้เร็วที่สุดนะเข้าใจยังวิธีการถามคำถามคุณจะถามแบบนี้ยังไงกำชับมาตลอดกำชับมาทุกวันทุกคืน24ชั่วโมงมีรัฐมนตรีเขาดูแลมีผู้ว่าเขาดูแลมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาดูแลเขามีการประชุมเช้ากลางวันเย็นกลางคืน40ผมดูแลอะไรผมก็ดูแลการสนับสนุนว่าควรจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมให้คำแนะนำตรงนี้ได้ไหมสุดแล้วแต่เข้าไปพิจารณาผมสั่งไม่ได้ผมสั่งได้ในความรับผิดชอบทางกฎหมายแต่ผมสั่งในรายละเอียดการปฏิบัติไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของคนในพื้นที่จะต้องตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้ทำคนเดียวเขาทำจากคณะทำงานทั้งต่างประเทศด้วยนักเทคโนโลยีต่างๆเขามาทั่วโลกก็อยู่ที่โน่นจะทำอย่างไรก็ต้องตัดสินใจด้วยกันทนายกรัฐมนตรีขอให้ทุกฝ่ายตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ภารกิจค้นหาผู้สูญหายที่จังหวัดภูเก็ตและการนำ9ชีวิตที่ติดถ้ำหลวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของประเทศไทยดังนั้นการรับมือปัญหาในลักษณะนี้การจัดระเบียบเป็นสิ่งสำคัญที่สุดรวมถึงต้องใช้ยุทโธปกรณ์ของกองทัพในการปฏิบัติการช่วยเหลือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนออกมาด้วยความเรียบร้อยและให้กำลังใจทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วงส่วนกรณีเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตมีผู้ที่เสียชีวิตอยู่จำนวนมากรัฐบาลจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ประกอบการที่เป็นนอมินีของประเทศจีนและไม่เชื่อฟังคำเตือนสภาพอากาศจากทางการไทยถือว่าเป็นบทเรียนที่ต้องแก้ไขกฎหมายต่อไปค่ะ